อักขระสู่วิถีเซียนตอนที่168แอ่งน้ำหน้าพิศวงถัดมาเย่เวและลู่เฟิงต่างปรึกษาหารือกันเรื่องที่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถขัดขวางคนของตระกูลหลู่ได้ต้องพยายามไม่ให้พวกเขามาเสาะหาบนที่ดินเขาทางเหนือให้ละเอียดหลังจากที่วางแผนกันเรียบร้อยแล้วทั้งเย่เวและลู่เฟิงก็เริ่มฝึกตนในที่ดินคุ้มทรัพย์หูมังกรเย่เหวยยังคงฝึกตนในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนจะแอบปกป้องคนของตระกูลเย่อย่างเงียบๆในเวลาเดียวกันก็คอยสังเกตโน้มน้าวคนของตระกูลหลู่ในตอนที่คนของตระกูลหลู่กำลังเข้าใกล้สถานที่ที่บ่งชี้ถึงที่ดินคุ้มทรัพย์หูมังกรเย่เหวยและหลู่เฟิงจะร่วมมือกันสร้างความวุ่นวายสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นได้สามารถเข้าใกล้ที่ดินคุ้มทรัพย์หูมังกรได้เวลาที่ไหลผ่านไปแค่พริบตาเดียวก็ผ่านไปหลายวันแล้วการพัฒนาของเย่เหวยมั่นคงอยู่ที่ขอบเขตอี้หยวน3ดาราขั้นสูงสุดประชิดใกล้ขอบเขตอี้หยวน4ดาราเข้าไปทุกทีเดินหน้าอีกเพียงแค่ก้าวเดียวก็จะสามารถก้าวสู่ขอบเขตอี้หยวน4ดาราได้ความเร็วอันน่าอัศจรรย์ใจในการรุดหน้าของเย่เหวยทำให้หลู่เฟิงอิจฉาอย่างมากถอนหายใจอย่างเงียบเย่เหวยมีพรสวรรค์ที่ท้าทายสวรรค์อันที่จริงหลู่เฟิงไม่รู้ว่าเป็นเพราะส่วนใหญ่เย่เหวยฝึกฝนเคล็ดลับดาวตกทำให้ความเร็วในการก้าวหน้ารวดเร็วได้ถึงเพียงนี้อีกทั้งผืนดินมังกรแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นี้คือบรรพชนของตระกูลเย่เป็นผู้หลงเหลือไว้ลู่เฟิงเจ้าฝึกฝนที่ดินคุ้มทรัพย์หูมังกรนี้มา 3-4 ปีแล้วใช่ไหมเคยเห็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์บ้างไหมเย่เหวยนั่งขัดสมาธิที่ข้างแอ่งน้ำจ้องมองแอ่งน้ำไทยทำออกมาอย่างใคร่ครวญคุณค่าของที่ดินคุ้มทรัพย์หูมังกรไม่ได้มีแค่ความเร็วในการฝึกฝนที่เพิ่มพูนขึ้นที่ดินคุ้มทรัพย์หูมังกรยังมีสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกุญแจในการเปิดคลังสมบัติของที่ดินกายมังกรอีกด้วยเย่เหวยเพิ่งมาฝึกตนในที่ดินคุ้มทรัพย์หูมังกรได้เพียง 7-8 วันแต่จนถึงตอนนี้กลับยังไม่พบร่องรอยของสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งที่ดินคุ้มทรัพย์หูมังกรนี้นอกจากจะยกระดับความเร็วในการฝึกฝนแล้วก็ไม่มีสถานที่พิเศษอะไรไม่มีลู่เฟิงสายหัวเขาฝึกตนในที่ดินคุ้มทรัพย์หูมังกรมา 3-4 ปีแล้วแต่กลับไม่เคยพบเจอสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์หรือใจกลางของที่ดินคุ้มทรัพย์หูมังกรจะอยู่ในแอ่งน้ำนี้เย่เหวยมองแอ่งน้ำเขารู้สึกได้ลางๆเมื่อเขายิ่งเข้าใกล้แอ่งน้ำความเร็วในการดูดซึมพลังหยวนราวกับจะเพิ่มมากสูงขึ้นข้าก็เคยสงสัยถึงจะดูเหมือนว่าแอ่งน้ำนี้ธรรมดาทั่วไปแต่ในความเป็นจริงมันไม่ง่ายได้ขนาดนั้นลู่เฟิงมองไปยังแอ่งน้ำข้าเคยดำลงไปในแอ่งน้ำ10จุ้งแรกยังไม่มีปัญหาแต่หลังจากผ่าน10จุ้งไปน้ำในแอ่งน้ำจะเย็นเฉียบมากขึ้นพูดแล้วก็น่าอายข้าลงไปได้แค่12จุ้งเท่านั้นลึกไปกว่านี้ข้าไม่อาจจะต้านทานไหวในน้ำลึกที่เย็นเฉียบนั้นราวกับจะแช่แข็งวิญญาณลู่เฟิงมองเย่เวยน้ำเสียงที่พูดออกมาค่อนข้างเคร่งเครียดเย็นแค่ไหนกันแม้แต่เจ้ายังต้านทานไม่ไหวเย่เหวยขมวดคิ้วใบหน้าแสดงความสงสัยออกมาไม่ว่าอย่างไรลู่เฟิงก็เป็นถึงขอบเขตอี้หยวน4ดาราต่อให้นั่งกลางภูเขาน้ำแข็งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายแต่น้ำในแอ่งน้ำนี้ไม่ได้แช่แข็งมันจะเย็นได้สักเท่าไรกันเรื่องประหลาดเช่นนี้ต้องมีอะไรที่ผิดปกติในแอ่งน้ำนี้จะต้องมีปัญหาเย่เหวยมองแอ่งน้ำแล้วรีตาเล็กน้อยเกิดความคิดที่จะลงไปสำรวจในแอ่งน้ำตอนนี้ดวงอาทิตย์ตกฟากไปทางทิศตะวันตกค่ำคืนมาเยือนอย่างรวดเร็วบริเวณใกล้เคียงที่ดินเขาทางเหนือมักจะมีสัตว์อสูรที่บังเอิญโผล่ออกมาถึงแม้จะมีสัตว์อสูรชั้นสูงโผล่มาน้อยมากแต่เย่เวยก็ยังเป็นห่วงคนในตระกูลเย่ลู่เฟิงคืนนี้จะช่วยข้าดูแลคนของตระกูลเย่หน่อยสิเย่เวยมองท้องฟ้าที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นมืดมิดแล้วพูดกับลู่เฟิงที่นั่งสมาธิอยู่ด้านข้างเจ้าจะดำลงไปในแอ่งน้ำนี้หรือหลายวันมานี้ลู่เฟิงและเย่เหวยฝึกตนด้วยกันในที่ดินคุ้มทรัพย์หูมังกรเขาจะต้องรู้แน่นอนว่าเมื่อถึงตอนค่ำของทุกวันเย่เหวยจะแอบไปคุ้มครองคนของตระกูลเย่อย่างเงียบอืมเย่เหวยพยักหน้าพวกเราปกป้องที่ดินคุ้มทรัพย์หูมังกรไว้คงไม่อาจกลับไปมือเปล่าทั้งที่เข้ามาในหุบเขาล้ำค่าหรอกข้าจะลองดูสักหน่อยว่าจะหาสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เจอหรือเปล่า
ที่ดินกายมังกรทอดยาวพันลีภายในซ่อนคลังสมบัตินั้นไม่ถ้วนสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์คือกุญแจในการเปิดคลังสมบัตินั้นด้วยทฤษฎีที่ดินขุมทรัพย์หุ่มมังกรน่าจะปรากฏสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลาสั้นๆแต่สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะปรากฏออกมากลับไม่มีวี่แววว่าจะโผล่ออกมามันจะต้องมีอะไรที่น่าสงสัยมีข้าลู่เฟิงอยู่ทั้งคนจะไม่ปล่อยให้ใครคนไหนหรือสัตว์อสูรตนใดมาแตะต้องคนของตระกูลเย่ได้แม้แต่เส้นขนลู่เฟิงพูดอย่างสบายใจแต่หากพบเจอสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่างน้อยๆต้องแบ่งให้ข้าสัก3ส่วนวางใจเจ้าได้ไม่น้อยแน่คลังสมบัติมากมายขนาดนี้ข้าคงไม่ฮุบเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวเย่หวยตอบกลับตอนนี้เขาและหลู่ฝึ่งลงเรือลำเดียวกันแล้วพลังเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่ายจะไม่มีคนใดคนหนึ่งที่ครอบครองผลประโยชน์ไว้ทั้งหมดในที่ดินอันกว้างใหญ่นี้จะไม่มีศัตรูถาวรมีเพียงผลประโยชน์ที่ยืนนานขอเพียงได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายก็ไม่ขัดแย้งก็สามารถร่วมมือกันต่อไปได้ในตอนค่ำคืนมาเยือนท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยดวงดาวมากมายลู่เฟิงออกไปจากแอ่งน้ำแล้วแอบซ่อนตัวอยู่ด้านข้างกลุ่มคนของตระกูลเย่คอยปกป้องคนของตระกูลเย่อย่างเงียบๆด้านข้างแอ่งน้ำของที่ดินขุมทรัพย์หูมังกรเย่เหวยถอดชุดนอกออกแล้วยกหินปูนก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่อยู่ด้านข้างแอ่งน้ำเกิดเสียงดังตุ้มกระโดดลงไปในแอ่งน้ำเย่เหวยอุ้มหินปูนนั้นอยู่จมน้ำลึกลงไปเรื่อยๆหากเป็นไปตามที่หลู่เฟิงบอก10จุ้งแรกคงไม่มีปัญหาอะไรรู้สึกว่าไม่แตกต่างอะไรกับแอ่งน้ำทั่วไปใต้แอ่งน้ำที่ดำมืดแต่เย่หวยไม่ต้องใช้สายตาดูภายใต้การรับรู้ทางพลังวิญญาณทุกอย่างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนดำลึกลงไปเรื่อยเย่หวยอบอุ้มหินปูนอยู่ร่างกายดำลงไปอย่างต่อเนื่องในเสี้ยววินาทีที่เย่หวยดำลงไปเกิน10จุ้งไอ้ที่เย็นเยือกเชื่อดฉืนกระดูกอย่างกระทันหันทำให้ร่างกายของเย่เหวยสั่นสะท้านยังไม่รู้ตัวทำไมน้ำในแอ่งน้ำถึงได้เย็นเฉียบขึ้นอย่างกระทันหันเช่นนี้เย็นเฉียบยิ่งกว่าน้ำแข็ง10เท่าแต่กลับไม่มีร่องรอยว่ามันจะกลายเป็นน้ำแข็งเย่เหวยขมวดคิ้วตันธาตุเงินแวววาวซึ่งมีขีดสีทอง3ขีดที่อยู่ในจุดตันเถียนสั่นไหวอย่างเงียบๆจากนั้นพลังหยวนมากมายพรั่งพรูออกมาในทันทีพลังหยวนหลั่งไหลไปที่แขนขาและโครงกระดูกน้ำรอยเพื่อขับไล่ความหนาวเย็นที่น่ากลัวนั้นแอ่งน้ำด้านล่างนี้จะต้องมีอะไรที่แปลกประหลาดดำลงต่อไปในดวงตาของเย่เหวยมีแสงลึกลับที่แวบผ่านจากนั้นก็อุ้มหินปูนจมลงไปเรื่อยๆ11จุ้ง13จุ้งในตอนที่เย่เหวยดำลงไปถึง13จุ้งภายใต้ความหนาวเย็นจนถึงขีดสุดหินปูนที่อยู่ในมือก็เกิดรอยร้าวขึ้นจากนั้นก็เกิดเสียงตุ่มหินปูนก้อนนั้นแตกกระจายเป็นความหนาวเย็นที่น่ากลัวอย่างมากเย่เหวยสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยความหนาวเย็นในแอ่งน้ำนั้นน่ากลัวจนเกินไปถึงขนาดทำให้หินปูนก้อนใหญ่ที่แข็งแรงทนทานจะต้องแข็งตัวแล้วแตกออกถึงจะมีพลังหยวนปกป้องร่างกายอยู่แต่ริมฝีปากของเย่เหวยก็หนาวเหน็บจนเป็นสีม่วงมีเลือดไหลฟันสันกระทบกันอย่างหักห้ามไม่ได้จนเกิดเสียงดังกึกกึกด้วยพลังขอบเขตอี้หยวนสามดาราขั้นสูงสุดของเย่เหวยแทบจะต้านทานไว้ไม่ไหวหึข้าไม่เชื่อก็แค่ความเย็นอย่าได้หวังว่าจะขวางทางข้าเย่เหวยผู้นี้ได้เย่เหวยกัดฟันสองมือรีบสร้างตราประทับที่เร้นลับออกมาวิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดารานภาล้ำลึกการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งบนกระดูกที่ห่อหุ้มร่างกายของเย่เหวยปะทุอัคระเซียนแต่ละวิธีออกมาอัคระเซียนเคลื่อนไหวราวกับคลื่นแม่น้ำพลังงานในตัวของเย่เหวยเพิ่มสูงขึ้นอย่างกระทันหันแค่พริบตาเดียวก็เพิ่มพูนถึงขอบเขตอี้หยวน7ดาราดำลงไปอีกพลังหยวนพุ่งพ่านราวกับแม่น้ำเจียงเหอที่ไหลเชี่ยวกรากไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายของเย่เหวยเพื่อต้านทานความเย็นเยือกหนาวเข้ากระดูก14จ้วง15จ้วง20จ้วงในตอนที่เย่เหวยดำลึกลงไปจนถึง20จ้วงความหนาวเย็นของน้ำในแอ่งน้ำเย็นเยือกเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่ายิ่งกระทันหันเรากับว่าพลังอยู่ในร่างกายของเย่เหวยจะมีร่องรอยว่าจะถูกแช่แข็งในเวลาเดียวกันผิวหนังของเย่เหวยในตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำอย่างผิดปกติน้ำในแอ่งน้ำนี้แปลกประหลาดอย่างมาก
ด้วยการพัฒนาของข้าในตอนนี้หลังจากไร้วิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดารานภาลำลึกการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งแล้วพลังก็จะไต่ไปถึงระดับขอบเขตอี้หยวนเจ็ดดาราก็ยังไม่อาจจะต้านทานความหนาวเย็นในน้ำลึกนี้อีกเลยเย่เวอรี่ตาจะเป็นร่องในดวงตาลึกๆมีแสงแวบผ่านที่ยากจะเชื่อได้เย็นเฉียบเกินไปแล้วทั้งที่มีพลังหยวนอยู่ทั่วทั้งร่างกายที่เทียบได้กับผู้แข็งแกร่งอี้หยวนเจ็ดดาราคอยปกป้องร่างกายอยู่แต่เย่เวยก็ยังรู้สึกได้ว่ากระดูกของตัวเองถูกความหนาวเย็นจนเจ็บปวดแม้แต่อวัยวะภายในยังมีร่องรอยว่าจะถูกแช่แข็งหากยังดำลึกต่อไปอย่างนี้เขาก็คงจะต้องแข็งตายแผลเปลี่ยนดารานภาลำลึกการเปลี่ยนแปลงที่สองเมื่อรู้สึกว่าตัวเองต้านทานไม่ไหวแล้วเย่เวยจึงกัดฟันแน่นแล้วไร้วิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานภาลำลึกการเปลี่ยนแปลงที่สองเพียงเวลาพริบตาพลังหยวนของเย่เวยเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งยกระดับสูงขึ้นไปถึงขอบเขตอี้หยวน9ดาราสบายขึ้นเยอะภายใต้การป้องกันจากพลังหยวนทั่วทั้งร่างกายเย่เวยจึงรู้สึกดีขึ้นแล้วดำลึกลงไปในแอ่งน้ำต่อถึงขีดจำกัดแล้วหลังจากที่ไร้วิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดารานภาลำลึกการเปลี่ยนแปลงที่สองเย่เวยดำลงมาได้ลึกอีกถึง28จ้วงน้ำลึกที่เย็นเยือกถึงกระดูกมีร่องรอยลางๆว่าจะแช่แข็งพลังหยวนปรากฏว่าแอ่งน้ำนี้ลึกจนมองไม่เห็นด้านล่างทั้งที่ดำน้ำมาถึงตรงนี้แต่เย่เวยกลับไปค้นพบอะไรทั้งยังใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วเย่เวยเองก็ไม่กล้าดำลงต่อไปอีกได้แต่สายหัวพอบ่นกับตัวเองในหัวก็เกิดเสียงตุ้มพุ่งตัวขึ้นไปทางด้านบนขึ้นมาได้ตรงตำแหน่งประมาณ13จ้วงผลของวิชาแปรเปลี่ยนดารานภาลำลึกหมดไปคลื่นพลังหยวนกลับมาอยู่ที่ระดับของขอบเขตอี้หยวน3ดาราขั้นสูงสุดดังเดิมภายใต้การกระตุ้นของน้ำลึกที่เย็นเฉียบเข้ากระดูกเย่เวยจำต้องเพิ่มความเร็วในการหมุนเวียนของพลังหยวนเพื่อต่อต้านความหนาวเย็นความเร็วในการเคลื่อนไหวของพลังหยวนยิ่งเร็วมากขึ้นเรื่อยๆราวกับพลังหยวนยิ่งควบแน่นยิ่งขึ้นอีกอย่างพลังหยวนที่อยู่ใกล้เคียงก็หนาแน่นมากยิ่งขึ้นน้ำลึกที่หนาวเย็นเข้ากระดูกนี้น่าจะทำให้ทลายขอบเขตได้ง่ายในภายใต้ความกดดันของความหนาวเย็นเย่เวยอยู่ขอบเขตอี้หยวน3ดาราขั้นสูงสุดห่างจากขอบเขตอี้หยวน4ดาราอีกเพียง9เดียวเท่านั้นหากสามารถทลายสู่ขอบเขตอี้หยวน4ดาราได้แล้วไร้วิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดารานภาลำลึกการเปลี่ยนแปลงที่2อีกครั้งการพัฒนาจะเพิ่มขึ้นถึงระดับขอบเขตอี้หยวน10ดาราในพริบตาในตอนนั้นเย่เวยก็จะได้เปรียบสามารถเป็นคู่ปรับของผู้แข็งแกร่งอี้หยวน10ดาราขั้นสูงสุดได้อย่างแท้จริงก่อนหน้านี้ได้ต่อสู้กับลู่จงลู่จงมีเลือดท่วมตัวจึงดูเหมือนตัวเองครองความได้เปรียบแต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเย่เวยรู้ซึ้งดีหากยังสู้กันต่อไปตัวเองก็จะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พอหลังจากที่ตัวเองจะไร้สามกระบี่หยวนเดือดดับแล้วพลังเนียนและพลังหยวนของเย่เวยก็จะถูกใช้ไปจนหมดไม่มีพลังที่จะต่อสู้ต่อไปวิชาเทพเซียนสามกระบี่หยวนเดือดดับคือวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับลึกลับศาสตร์สูงสุดด้วยการพัฒนาของขอบเขตอี้หยวน9ดาราคงไม่สามารถปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของวิชาเทพเซียนบทนี้ได้และหากสามารถปลดปล่อยพลังทั้งหมดของวิชาเทพเซียน3กระบี่หยวนเดินดับได้ผู้แข็งแกร่งอี้หยวน10ดาราทั่วไปก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเคล็ดลับดาวตกเย่เวยนั่งขัดสมาธิในแอ่งน้ำนั้นภายใต้การโจมตีจากน้ำลึกที่เย็นเฉียบแล้วหมุนเวียนเคล็ดลับดาวตกพริบตาพลังหยวนมากมายรอกับแม่น้ำจิงหือที่ไหลเชี่ยวกรักก็พรั่งพรูออกมาทะเลจิตของเย่เวยเพิ่มความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นภาพสำนักเซียนดูสมจริงมากยิ่งขึ้น18เท่าในดวงตาของเย่เวยมีความตกใจล้นออกมายังไม่อยากจะเชื่อการฝึกตนอยู่ในแอ่งน้ำทำให้ความเร็วในการดูดกลืนพลังหยวนเพิ่มขึ้นกว่าตอนที่ฝึกตนอยู่ข้างๆแอ่งน้ำยิ่งมากเทียบได้กับการฝึกในเวลาปกติถึง18เท่าดูแล้วด้านบนของแอ่งน้ำนี้จะไม่ใช่ที่ดินขุมทรัพย์หุ่มมังกรที่แท้จริงแค่อยู่ใกล้ๆกับที่ดินขุมทรัพย์หุ่มมังกรก็เท่านั้นที่ดินขุมทรัพย์หุ่มมังกรที่แท้จริงจะต้องอยู่ใต้แอ่งน้ำนี้เย่เวยค่อยๆกำมัดแล้วมองลงไปเย็นด้านล่างที่มืดมิดของแอ่งน้ำทลายขอบเขตอี้หยวนสีดาราก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีพลังของข้าในตอนนี้ยังอ่อนแอเกินไปเย่เวยไม่คิดให้มากความ
มุนเวียนเคล็ดลับดาวตกเพื่อทลายขอบเขตอิยอนสีดาราภายใต้ค่ำคืนที่มืดมิดดวงจันทร์สีเงินลอยสูงครึ่งฟ้าสาดส่องแสงสว่างที่อบอุ่นในตอนที่เย่เหวินจะทลายขอบเขตอิยอนสีดาราในแอ่งน้ำนั้นลู่เฟิงต้องพบกับความยากลำบากไม่น้อยลู่เฟิงรับคำฝากมาจากเย่เหวินให้สอดส่องดูแลคนในตระกูลเย่เขาจึงแอบตามคนของตระกูลเย่ไปอย่างเงียบๆภายในเส้นรอบวงสิบลีก็ไม่พบกับเงาของสัตว์อสูรชั้นสูงเลยในตอนที่ลู่เฟิงเตรียมตัวจะกลับไปยังเอ็งน้ำก็ต้องพบเจอคนของตระกูลตู้อย่างบังเอิญลู่เฟิงไม่เคยคิดเลยว่าคนของตระกูลหลู่จะส่งผู้แข็งแกร่งอี้หยวนสิบดาราอีกคนมาที่ภูเขาทางเหนือนี้และไม่คิดเลยว่าผู้แข็งแกร่งอี้หยวนสิบดาราคนนี้จะพาคนของตระกูลตู้เข้ามาใกล้ที่ดินขุมทรัพย์หูมังกรสมควรตายทำไมเจ้าเท่าหลู่เหลินถึงได้มายังที่ดินบนเขาทางเหนือนี้ภายใต้ค่ำคืนที่มืดมิดลู่เฟิงแอบซ่อนอยู่ในที่ลับมีบุรุษวัยกลางคนที่ลำสันมีจอนโค้งสองข้างหูแต่งกายชุดสีขาวต้องแขนเสื้อที่พบอยู่มีตราประจำตระกูลหลู่ปักอยู่ตรงหว่างคิ้วของชายผู้นี้มีความตึงเครียดหรือคนของตระกูลหลู่จะพบเจอบ่อแสอะไรลู่เฟิงมองหลู่เริ่นบุรุษล่ำสันที่มีจอนโคงในใจหนักอึ้งเย่เว้ยคนตระกูลหลู่ได้สมผู้แข็งแกร่งขอบเขตอิยอนสิบดารามาอีกคนทั้งยังมุ่งหน้าเข้าไปใกล้ที่ดินขุมทรัพย์หุ่มกรเต็มที่หลังจากที่เห็นข้อความนี้แล้วรีบตอบกลับด้วยลู่เฟิงหยิบบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัครเซียนซึ่งเป็นตัวแทนสถานะของปรมาจารย์อัครเซียนออกมาแล้วส่งข้อความไปบอกเย่เว้ยผ่านทางบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัครเซียนนี้ในตอนนี้เย่เว่ยกำลังจะทลายขอบเขตอิยอนสีดาราเขาไม่ได้ใส่ใจการสั่นไหวของบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัครเซียนเลยลู่เฟิงแอบติดตามหลู่เหรินและคนอื่นอย่างเงียบเชียบครุ่นคิดอย่างหนักในหัวว่าจะดึงตัวพวกเขาให้ออกห่างได้อย่างไรเวลาค่อยๆไหลผ่านในใจของลู่เฟิงยิ่งเคร่งเครียดในตอนที่ฟ้าใกล้จะสว่างขึ้นมาหลู่เหรินพาจอมยุทธ200กว่าคนของตระกูลตู้มุ่งหน้าไปใกล้ที่ดินขุมทรัพย์หุ่มกรอีกเพียงครึ่งลี้